สวัสดีครับผมแบ่งอภิชาตนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเปาแค้นนะครับว่าพื้นฐานนั้นเป็นยังไงนะครับการพื้นฐานนี่ของเปาแค้นนี่ก็ต้องหัดไล่โน้ตก่อนนะครับโน้ตก็สิมีอยู่8ตัวโน้ตคือโดเรมีฟาซอลลาทีนะครับคือแค้นบทนี้มีอยู่16ลูกนะครับขางก็8สิมีตัวโน้ตนี่สิมีอยู่8ตัวโน้ตแต่สิเป็นเสียงหน่อยเลยเสียงไงก็เลยมี16ลูกนะครับผมสิรีวิวให้ฟังนะครับเสียงให้เป็นพื้นฐานนะครับให้มันมองง่ายๆฟังนะครับเดี๋ยวผมจะเป่าลายโน้ตให้ฟังนะครับสิเป็นเสียงโดเรมีฟาซอลลาทีโดนะครับฟังเสียงนะครับจบไปก็คือโดเรมีฟาซอลลาทีโดนะครับต่อไปนะครับการใช้นิ้วนะครับนะครับนิ้ว4นะครับอีใส่ครับโดครับซอลนะครับใส่2ลูกนี้นะครับนิ้วกลางนะครับใส่ครับลาทีนิ้วนางเรมีนะครับโปก็คือโปเลยนะครับฟังอย่างคือกันนะครับตัวนี้ใส่เป็นครูนะครับใส่เป็นครูไปนะครับใส่เป็นครูนะครับพื้นฐานของแค้นเนาะครับก็คือให้อัดไลโน้ตซะก่อนนะครับอัดไลโน้ตละขั้นตอนต่อไปก็คือการใช้ลมนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาสอนในการใส่เพลงใส่ลายนะครับคือให้มันเข้ากับลายแต่พื้นฐานก็คือหัดโน้ตซะก่อนนะครับโดเรมีฟาซอลลาทีโดนะครับคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะมีคลิปต่อไปให้หัดเป็นลายนะครับแล้วก็การใส่ลมนะครับก็คือลายแค้นนะครับจากสิเป่าเป็นครูนะครับครูนะครับตัวนี้ก็สิเป็นลาลานอกจากคือคลิปก่อนผมอธิบายว่าฝากหนึ่งมันมี8นะครับแค่หนึ่งมันมี16ลูกฝากละ8ก็คือมันสิเป็นครูตัวนี้ก็สิเป็นเสียงหน่อยแล้วก็เสียงใหญ่นะครับผมจะเป่าให้ฟังเนาะผมจะเป่าเสียงลาให้ฟังนะครับตัวนี้เป็นลาหน่อยนะครับผมจะเป่าลาใหญ่ต่อไปก็คือเป่าประสานกันนะครับก็คือเป่าประสานกันนะครับจับลูกเป็นตัวโน้ตเป็นครูไว้นะครับเดี๋ยวผมสิให้ไล่ไปนะครับไล่ก็คือเป็นไล่ตีโค้งเนาะไล่พื้นฐานของการเรียนดนตรีพื้นเมืองนะครับนะผมสิสอนไล่ตีโค้งนะครับโดมิเลโดเรมีโดมิเลโดลาโดนะครับโดลาเลโดเรมีโดมิเลโดลาโดเพลงนี้เป็นซีโคตบูนหรือเตโคงก็ได้นะครับพื้นฐานของเพลงนะครับเดี๋ยวผมสิให้โน้ตเป็นลายเตโคงนะครับลาซอนมีลาซอนโดลาซอนมีลาให้ท่อนโน้ตประมาณ1ท่อนนี่เดี๋ยวมาเป่าลองนะครับให้จำเพื่อแล้วมาเป่าครับสิเป่าเป็นจังซี่นะครับพื้นฐานยังบ่ใส่ลมเดี๋ยวคลิปต่อไปผมสิสอนการใส่ลมนะครับแต่ตอนนี้ผมสิสอนเป็นลายเพลงซะก่อนนะครับเดี๋ยวผมสิเป่าตามโน้ตที่ผมท่องนะครับลาซอนมีลาซอนโดลาซอนมีลาผมสิเป่านั่นแค่นะครับซอนมีลาซอนโดลาซอนมีลาต่อไปก็คือซอนมีเลโดมีเลซอนมีเลโดลาโดเรมีเลโดซอนลาครับจบไปนะครับอันดับแรกผมแนะนำให้ท่องโน้ตซะก่อนนะครับโน้ตก็คือลาซอนมีลานะครับผมท่องโน้ตจนจบปึ๊บเฮาจำได้แล้วเฮาจังมาเป่าเป็นครูนะครับก็คืออไปนะครับผมจะสอนใช้ในการเทคนิคนะครับ
เรียกคันลิ้นให้มันเพิ่มความมวลมากกว่านี้นะครับบ่ให้มันเป็นแบบว่าให้เป็นแต้แดแดแดสินะครับให้มันแบบว่าคันลิ้นใส่ลมนะครับเดี๋ยวคลิป3ผมสิสอนใช้การใส่ลมครับคลิปนี้ผมก็ขอฝากลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมแบงค์อภิชาตินะครับคลิปพบกับผมนะครับคลิปที่3เนาะผมสิมาสอนในการใส่ลมนะครับใส่ลิ้นเนาะผมสิสอนแบบว่าตามเทคนิคของผมนะครับตอนนั้นผมสอนลายเตยโครงไปเนาะเดี๋ยวผมสิมาเป่าลายเตยโครงแบบใส่ลมให้ฟังก่อนนะครับตอนนี้สิเป็นติดสูตรนะครับติดให้มันเพิ่มเสียงมวลขึ้นไปนะครับบ่ให้มันแบบว่าซื่อๆฟังนะครับลายเตยโครงนะครับตัวนี้คือการใส่ลมนะครับเป็นลมเฮ็ดให้เพิ่มความมวลนะครับเดี๋ยวผมสอนเทคนิคการใส่ลมนะครับเอาติดสูตรแล้วกันนะครับตอนนั้นนี่อันดับแรกนะครับตัวนี้สิเป็นแบบบ่ใส่ลมนะครับผมสิเป่าแบบบ่ใส่ลมนะครับบ่ใส่ลมนะครับกับแบบบ่ใส่ลมอันใดมวลกว่ากันนะครับแบบบ่ใส่ลมนี่มันสิแบบว่าจืดๆนะครับคือบ่ใส่น้ําปลาผสมรสนี่เนาะผมสิสอนเทคนิคนะครับการใส่ลิ้นเนาะให้ติดสูตรนะครับติดสูตรตัวนี้ติดสูตรตัวติดตัวมีเนาะแล้วใส่คิดคือเฮาท่องโน้ตนะครับแต่เป่าเป็นเสียงแค้นนี่ตัวนะครับเอาปากเขาปึ๊บคือห้องท้องโน้ตนะครับทันดิ้นตามโน้ตนะครับท้องโน้ตนะครับก็คือการเอาลิ้นนี่ท้องโน้ตของมันนะครับเป็นแตแรนแทแรนแทนแทแรนแทแรนนี่นะครับผมสิเป่านะครับเป่าเป็นผมจะกดล่านครับก็คือแตแด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 ก็คือลาลาซ้อนมีลาครับลองเป่าเป็นโน้ตก่อนนะครับหันลิ้นแล้วใส่โน้ตครับคือลาลาสวรรค์มีลาลาบ่แม่นเป่าสินะครับแบบนี้แบบบ่ใส่ลมนะครับก็คือการบ่ใส่ลมถ้าใส่ดิ้นหันดิ้นเข้าไปก็คืออ่ะเป่าไปสินะครับคือการใส่ลมบัดนี้ผมสิสอนการเทคนิคของไล่นะครับเทคนิคไล่ก็คืออย่างให้มันมวลเพิ่มอีกก็คือเฮาการเพิ่มตัวโน้ตเพิ่มตัวโน้ตก็คือสมมุติโน้ตพื้นฐานอันนี้ลาซอนมีลาจังซี่ตัวนี้มันสิแบบว่าจืดไปนะครับก็เลยเอาโน้ตเข้ามาใส่แบบว่าลาลาซอนลามีซอนลาเอาแบบว่าเอาตัวโน้ตเข้ามาใส่แบบว่าเพิ่มตัวโน้ตเข้ามาให้มันมวลขึ้นนะฟังเสียงนะครับแบบใส่เอาแบบเทคนิคก็คือเอาเทคนิคแบบโหดๆมาใส่จังซี่นะครับภาษาบ้านเฮาเอิ้นนะครับก็คือThank you.
คือการเซตเทคนิคนะครับก็คือแบบว่าลาลาซอนลาสิมีซอนลาก็คือเป็นโน้ตก็คือสิเป็นมีแบบเอาซอนเข้ามาขึ้นประมาณนะครับลาลาซอนลาสิมีซอนลาก็คือเอามีเอาซอนมากขึ้นเขานะครับคลิปนี้ผมสอนใส่ร่มนะครับก็คือการใส่ร่มไปคลิปนี้ก็ขอจบลงสำนี้นะครับให้ฝากพี่ๆน้องๆไปร้องหัดเบิ่งนะครับมันบ่ยากนะครับครับผมขอบคุณครับนะครับถ้ามาคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมแชร์อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ